News Daily มาอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงไทยและเทศพร้อมชมเบื้องหลังกองละครแบบสุด Exclusive ต่อด้วยพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษในบางกอกซิตี้เลขที่36ค่ะปูปรยารับถอนมั่นแมทธิวบาร์คเหตุไม่อยากทิ้งงานในวงการบันเทิงโดมปกรณ์ลำยังโอเคแม้การหยุดหายใจขณะหลับเข้าขั้นวิกฤตยันไม่กระทบการปั๊มทายาทติดตามทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่กับอู๋และน้องเอมนะฮะเช้านี้ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับทางครอบครัวของคุณโคบี้ไบรอันนะครับที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับคือทั้งลูกสาวด้วยใช่เลื่อน IG เนี่ยคุณจะเห็นว่าโหเหล่าดาราฮอลลีวูดแล้วก็คนไทยเองก็ขึ้น RIP นะฮะแสดงความเสียใจเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่โด่งดังมากๆเลยนี่คือเป็นตำนานบาสเกตบอลนะฮะของทีม LA Laker เจ้าของหมายเลข24คือเอาตรงๆนะคนที่เล่นบาสคือจะต้องรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกจริงๆคนทั่วโลกจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะไปตอนที่ข่าวบันเทิงดีกว่านะคะสำหรับดาราสาวคนนี้เลยก่อนหน้านี้พี่อู๋จำได้ไหมมีตัวย่อมาบอกว่านางเอกสาวโป๊ะแตกดาราสาวโป๊ะแตกจัดฉากขอแต่งงานตัวเองหลายคนก็โฟกัสไปคนนี้หรือเปล่าคนนั้นหรือเปล่าวันนี้มีบทสรุปแล้วว่าเธอเป็นใครนะคะนั่นก็คือสาวคนนี้เลยคุณปูปรายานั่นเองฟังตอนแรกก็ช็อกเหมือนกันนะว่าโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งล่าสุดค่ะวันศุกร์ที่ผ่านมาเธอก็บอกว่าเธอจะขอพูดเรื่องนี้ออกอีเวนต์นะคะชี้แจงประเด็นนี้เลยว่าตัวเองเนี่ยคือคนในข่าวอักษรย่อดังกล่าวจริงแต่มีต่างที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่เป็นความจริงอ่ะข้อแรกเลยปูประยาบอกว่าตอนนี้ได้ถอนมั่นกับแมทธิวบรักแล้วนะคะสาเหตุคือไม่พร้อมที่จะสละงานในวงการและงานช่วยเหลือสังคมไปใช้ชีวิตต่างประเทศคือถ้าสมมติแต่งงานกันก็อาจจะต้องไปอยู่ต่างประเทศเธอก็ต้องทิ้งทั้งหนึ่งทิ้งทั้งงานของเธอทิ้งทั้งการช่วยเหลือสังคมไปโดยเธอเนี่ยคืนแหวนขอแต่งงานให้กับฝ่ายชายไปแล้วแล้วก็ย้ำนะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ส่วนประเด็นอีกอันนึงที่คนโฟกัสมากกว่านั่นก็คือแล้วการจัดฉากขอแต่งงานตัวเองจริงไหมอีกทั้งยังต้องแบ่งเงินจากการทำงานให้แฟนหนุ่มจริงไหมเธอก็เลยบอกว่าถ้าจะจัดจริงๆอ่ะก็คงจัดยิ่งใหญ่กว่านี้ในรูปถ้าได้เห็นกันก็เป็นแค่เสื้อยืดกางเกงยีนเองนะคะอีกทั้งเธอบอกว่าอ่ะถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปเสิร์ชประวัติคุณพ่อของฝ่ายชายเลยละกันว่าทำธุรกิจอะไรแล้วก็ย้ำว่าถึงฝ่ายชายจะมีฐานะทางบ้านแต่ผู้ชายนะก็ไม่ใช่ธนาคารจะแซ่บแค่ไหนฟังคุณปูดูค่ะครับผมตอนนี้ปูกับแมทธิวลดสถานะจริงแต่เหตุผลใดอ่ะปูจะอธิบายต่อปู address ข่าวก่อนละกันแต่เพียงแค่เพราะว่าปูไม่ยอมเสียสละอาชีพตัวเองที่นี่เพราะปูถือว่าสิ่งที่ปูสร้างมาปูถอยไม่ได้เพราะปูยังต้องรับผิดชอบครอบครัวปูยังทำงาน UN ที่ปูยังอยากทำปูมีเด็กที่ปูให้ทุนการศึกษา5คนที่ปูรับปากแล้วปูจะส่งจนจบบ้านเขาโอเคมีเงินใช้แต่เขาก็ไม่เคยพูดและคำว่าปลอมมันแรงมากเพราะว่าในใจปูมองว่าเขาสูญเสียคู่มั่นเขาแล้วเขาต้องย้ายออกจากประเทศไทยกลับประเทศเขาแล้วแล้วมาเจอข่าวนี้ในช่วงเวลาที่เราตัดสินใจว่าเราลดสถานะแล้วและเขาไม่ได้โกรธสักคำเลยเขาไม่ได้มีรายได้จากปูรายได้ของปูคือรายได้ปูแล้วก็ชื่อเสียงของปูก็คือชื่อเสียงปูพอใกล้วันแต่งงานขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งจริงๆเราวางวันไว้แล้วเป็นปีหน้าเป็นเดือน6ปูมองว่าชีวิตปูยังไม่พร้อมที่จะสละในสิ่งที่ปูสร้างไว้ในเมืองไทยก็เข้าใจเธอนะบางทีมันก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะชีวิตที่ถูกต้องยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคุณปูแล้วก็คุณแมทธิวแล้วกันค่ะชอบที่บอกว่าไม่ใช่ธนาคารนะครับเดี๋ยวนี้ต้องเป็นตู้ ATM ก็พอเพราะว่ามันโอนพร้อมเพย์อะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมโอนพร้อมเพย์ไม่พอโอนไวต่างหากนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะอ่ะไปดูกันต่อสำหรับสุดหล่อขั้นเทพนะฮะพี่โดมปกรณ์ลำนั่นเองนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าพี่โดมเนี่ยนะฮะเขามีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับอันนี้ฟังเราก็น่ากลัวเหมือนกันนะคือมันต้องไปทำสลิปเทสกันเลยทีเดียวก็คือไปนอนให้กับคุณหมอได้ดูว่ามันหยุดไปจริงหรือเปล่าช่วงไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือนี่เลยนอนแบบนี้เลยเหมือนเอเลี่ยนเลยอ่ะเราเคยเห็นนะอันนี้เป็นสภาพก่อนนอนของพี่โดมทุกคืนนะฮะก็คือต้องมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องช่วยหายใจแล้วกันคือในกรณีที่พี่โดมเนี่ยนอนอยู่แล้วหยุดหายใจไปเจ้าเครื่องนี้จะจ่ายออกซิเจนเข้าไปฟึบ
นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยพี่โดมบอกมั่นใจได้นะครับส่วนตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายผมเองก็มีภาวะแบบว่านอนกรนผิวก็เป็นหรอไม่ของพี่เนี่ยยังไม่เคยไปนอนให้หมอดูแต่ว่าพี่รู้มาจากคนข้างๆว่าเรากรนว่าเรากรนแต่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าเรานอนกรนนะฮะจริงๆก็คือต้องไปหาหมอนั่นแหละนะครับก็ว่าจะไปอยู่เหมือนกันนะส่วนพี่โดมนี่บอกว่าเรื่องของการใช้เครื่องช่วยหายใจตอนนี้เนี่ยมั่นใจนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็พกไปด้วยที่สำคัญพี่โดมยืนยันนะฮะว่าการใส่เครื่องช่วยหายใจนี้ไม่มีผลต่อการปั๊มทายาทนะครับอันนี้ติดตลกเลยนะเวลาปั๊มเนี่ยก็ต้องถอดเครื่องออกนะฮะไม่เช่นนั้นเนี่ยสายมันระยงระยามันจะอาจจะแบบพังได้นะฮะเครื่องนึงผมว่าแพงแน่ก็คือใส่แค่ตอนนอนหลับเอางี้ดีกว่านะฮะส่วนตอนยังไม่หลับเนี่ยไม่ใส่นะจ๊ะถูกต้องโอ้ผลออกมาก็ค่อนข้างจะดูเดือดอยู่เหมือนกันนะครับคืออย่างที่ทราบข่าวไปแล้วนะครับพอไปเช็คมาเนี่ยเราหยุดหายใจคืนหนึ่งประมาณ30กว่าครั้งเราก็ถามคุณหมอว่า30เนี่ยมันหนักไหมคุณหมอบอกว่าก็วิกฤตเลยค่ะเพราะว่าคนจริงๆเนี่ยยอมรับได้ที่ประมาณ10ครั้งต่อคืนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ระยะที่นานที่สุดในการหยุดหายใจเนี่ยประมาณ51วินาทีก็เกือบนาทีครับก็เลยทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดเนี่ยมันตกเราก็สงสัยว่าทำไมปีที่ผ่านมานอนเยอะนะแต่ว่าพอตื่นมาไม่สดชื่นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ต้องเอาเครื่องมาใส่ครับปัจจุบันยังไม่มีวิธีไหนเลยที่จะรักษาได้นอกจากการใส่เครื่องมีลูกใช่ไหมครับแหมถ้าปั๊มคืนนี้ได้ก็อยากจะทำเลยครับแต่ว่าทำบ้านอยู่ใช่ปีนี้ครับปีหน้าครับปีหน้าครับผมรอชอบใจอย่างนี้เป็นความตั้งใจอยู่แล้วว่าจะปีหน้าใช่ไหมใช่ครับตั้งใจอยู่แล้วแพลนไว้อยู่แล้วอ่ะนะฮะไปดูกันต่อสำหรับอีกหนึ่งเรื่องซีรีส์เรื่องนี้บอกเลยว่า FC เขาเยอะมากจริงๆสำหรับวันเยียร์เนาะใช่วันเยียร์365วันบ้านฉันบ้านเธอซึ่งเรื่องนี้เขาแบ่งเป็น2ฝั่งบ้านฉันเนี่ยจะนำทีมโดยพี่แหม่มคัทริยาก็เป็นรุ่นใหญ่เหรอใช่นะครับส่วนบ้านเธอเนี่ยอันนี้จะเป็นพี่ดูสัญญาคุณากรแล้วก็น้องก้าวจิรายุนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมอินฟินฟันกับบ้านฉันกันนะเธอนะฮะงานนี้เนี่ยนักแสดงรุ่นใหญ่ก็นำทีมโดยพี่แหม่มนะฮะแล้วก็น้องๆ BNK48 กับตันเชอปางแคปเชอร์ของเราก็ไปขวัญใจพี่หมูหรือเปล่าเนี่ยหลายคนเลยเนี่ยเชอปางก็มาชอบเป็นพิเศษนะฮะปันก็มาถูกต้องนะฮะปันวีจูเน่มิวนิกเจนน้ำใสและน้องฟอนนะฮะบอกเลยว่าลานสยามสแควร์วันแทบแตกทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดมีกิจกรรมให้ได้ทำร่วมกับแฟนๆแล้วด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยทาง Line TV นะฮะเขาบอกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปดูกันนะครับซึ่งผลงานการกำกับก็เป็นของฝั่ง GDH เขาซึ่งก็เป็นค่ายหนังในดวงใจของคนไทยอยู่แล้วสำหรับ GDH นะครับผมงานนี้ใครที่อยากจะช่วยเขาเรียกว่ายอดวิวเอาจริงๆพี่อู๋ตอนนี้ทะลุร้อยล้านวิวไปแล้วนะโอ้โหเราจะเข้าไปปั่นกันเพิ่มอีกนะถูกต้องฮะเป็นเครื่องยืนยันนะเพราะว่าถ้ายุคก่อนเนี่ยศิลปินเขามีการการันตียอดขายล้านตลาดยุคนี้ก็ต้องเป็นยอดวิวนั่นแหละนะครับผมเอาเป็นว่าใครที่ไม่อยากพลาดนะฮะซีรีส์สุดอบอุ่นเรื่องนี้คุณสามารถกดเป็นแฟนซีรีส์ได้ในแอปพลิเคชัน LINE TV นะครับดาวน์โหลดเลยเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ก่อนใครนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:00 นตรงทาง LINE TV เท่านั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปที่เป็นแอปสามัญประจำสมาร์ทโฟนของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นควรดาวน์โหลดเอาไว้นะก็เป็นซีรีส์ที่น่าติดตามนะคะมาถึงรายการร้องเพลงดีกว่าที่น่าติดตามบ้างทั้งช่องของเรา PPTV HD 36 มาแน่สำหรับ The Voice Senior นะคะเอาใจขวัญใจรุ่นใหญ่กันซะหน่อยลงจอแน่นอนวันที่17กุมภาพันธ์ค่ะพี่อู๋เรียกว่าเขย่าวงการแน่นอนเลยนะคะครั้งนี้บอกเลยว่าเราจะพารุ่นใหญ่60ปีขึ้นไปนะคะที่มีไฟอยู่มาประชันเสียงร้องกันนะคะเพื่อเข้าไปเป็นลูกทีมโค้ชทั้ง4รู้ไหมปีนี้ใครมาบ้างคนแรกดีกว่าใครใครใครพี่แต้มพี่ก้องนี่คือแล้วนี่อีกคนนึงใครเอ่ยนี่มาแล้วนะคะพี่ตุ๊กวิยดานั่นเองหรือว่าโค้ชตุ๊กของเรานะคะปีนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีรุ่นเก่าคนไหนเนี่ยผ่านเข้ารอบบ้างเอ็มว่าติดตามให้ดีแล้วกันนะคะวันจันทร์2ทุ่ม15ค่ะย้ำกันอีกทีเราจะเริ่มชมกันได้วันที่17กุมภาพันธ์ค่ะครับผมบอกเลยว่านี่คือรายการที่ดูแล้วคุณจะอบอุ่นหัวใจมากๆที่สุดแน่นอนนะฮะส่วนวันนี้จบรายการของเรานะครับไม่อยากให้เปลี่ยนช่องกันจริงๆเต้นรอเลยแหละบางกอกซิตี้เลขที่36นะฮะคุณพศสายอินดี้นะครับเจ้าของเพลงมาลองกองแก่งคุณร้องได้มั้ยขอสักนิดนึงมั้ยเมื่อกี้ฝึกอยู่ถึงเวลาจริงร้องไม่ได้นะฮะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะครับฝึกนิดนึงครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับและน้องเอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ